ของหมู่อาร์มหรือว่า10เอกณรงค์ชัยอินทรกวีที่เขาออกมาเปิดโปงการทุจริตในหน่วยงานของกองทัพดูเหมือนว่าตอนนี้กองทัพบกกำลังให้ความสำคัญนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าท่าทีที่กำลังให้ความสำคัญณขณะนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้คนเริ่มสนใจข่าวนี้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้ครับกองทัพบกที่จริงได้รับข้อมูลจากนายอัจฉริยะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์แล้วนะครับมีทั้งพันเอกวินไทยสุวารีพลตรีบุรินทร์ทองประไพไปรับเรื่องรับหนังสือนี้เองแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาแทบไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งหมู่อาร์มเนี่ยไปร้องต่อกรรมาธิการปปช.ที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานและหมู่อาร์มก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักนะครับกองทัพจึงเริ่มตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบย้อนความกันสักเล็กน้อยครับหมู่อาร์มเล่าให้ฟังในรายการตอบโจทย์เมื่อวานนี้ครับว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยคือเสมียนงบประมาณแผนกโครงการและงบประมาณกองแผนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์กรมสัมภวุฒิทหารบกนะครับตำแหน่งยาวเหยียดเลยครับแต่พูดง่ายๆว่าหมู่อาร์มเนี่ยเป็นฝ่ายธุรการเขาจะต้องดูเอกสารทางการเงินจำนวนมากครับหมู่อาร์มอ้างว่าหน่วยงานของเขาจะทำโครงการไปราชการในต่างจังหวัดและทำโครงการอบรมยาเสพติดแต่การอบรมและการเดินทางไปราชการไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับและกำลังพลที่เป็นเพื่อนๆของเขาเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นชื่อเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเงินเบี้ยเลี้ยงไม่ได้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเงินไปอยู่กับใครครับทหารครับคำว่าวินัยมันควบคุมอยู่แล้วถ้าเราไม่เซ็นเราก็โดนดื้อดึงขัดขืนเดี๋ยวก็มันมีผลกระทบต่อการละกันอะไรอย่างเงี้ยแหละครับมันมีผลพลอยได้อยู่แล้วแล้วเพื่อนๆทหารนะที่คุยกันทำไมถึงยอมเซ็นทั้งๆที่ไม่ได้ไปราชการจริงเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าครับผมไม่ทราบตรงนี้พอคิดว่าเขาอยู่กันมาแบบนี้หรือเปล่าแต่ไม่มีใครกล้าบ่นแบบมูอัมมีครับมีบ่นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้บ่นก็เป็นการคุยกันภายในใช่ครับกันมากกว่าใช่ครับครับปมของการทุจริตเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นข้อถกเถียงนะครับเพราะว่ากองทัพบกเองเมื่อตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ข้อมูลตรงกับที่หมู่อาร์มกล่าวหาครับผบ.ทบ.ได้เซ็นคำสั่งแจ้งต่อปปช.ให้ดำเนินคดีไปแล้วกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเท่าที่ตรวจสอบได้ก็คือมีพลเอก1นายพลตรี2นายและระดับพันเอกไปจนถึงนาย10อีกมากกว่า10นายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ที่มันแปลกและหลายคนสนใจก็คือกองทัพบกจะดำเนินคดีกับหมู่อาร์มหนีทหารครับกองทัพอธิบายว่าหมู่อาร์มเนี่ยหนีคดีก็เพราะว่าไปทำผิดวินัยเรื่องเดิมไม่ได้เกี่ยวกับการที่เขาออกมาร้องเรียนทุจริตแต่ฝ่ายหมู่อาร์มก็อ้างว่าเขาหนีเพราะว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งขังเขาหลังจากที่โทรไปร้องเรียนสายตรงของผบ.ทบ.และ call centerแจ้งกลับมาที่หน่วยว่าตัวเขาไปร้องเรียนเรื่องทุจริตทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่พอใจครับผมโดนตลบหลังอะครับให้ไปยุติเรื่องร้องเรียนวันที่16วันที่17ผมกลับมาหน่วยปรากฏว่ามีเรื่องจากคอลเซ็นเตอร์เข้ามาว่าผมไปร้องเรียนคอลเซ็นเตอร์สายตรงผบ.ทบ.นี่นะครับเขาบอกว่าผบ.ไม่ยอมแล้วนะสั่งจำขังเหมือนเดิมวันที่18คือเดี๋ยวนะคำว่าผบ.คือผู้บังคับบัญชาของหมู่อาร์มนะครับแต่ว่าคำว่า call center ของผบ.ทบ.คือสายตรงผบ.ทบ.เนี่ยแจ้งมาที่ผู้บังคับบัญชาของหมู่อาร์มใช่ครับมันแปลกไหมคุณวีระมันหลุดสายตรงที่ผบ.ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้การร้องเรียนมาเป็นอิสระครับแต่แจ้งกลับมาที่หน่วยของหมู่อาร์มครับที่มีการทุจริตตัวผู้บังคับบัญชาของหมู่อาร์มก็เลยทราบเรื่องทราบครับว่าเอ้าคุณไปร้องสายตรงผบ.ทบ.ใช่ครับสืบเนื่องจากที่ถูกคดีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีคดีผิดวินัยตามพระราชบัญญัติวินัยทหารนั้นเนี่ยสืบเนื่องจากสิบเอกณรงค์ชัยนั้นเนี่ยมีข้อพิพาทกับผู้บังคับบัญชานะครับในเรื่องความประพฤติการกระทำผิดวินัยแล้วก็ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้น้อยผู้ใหญ่นะครับใช้กริยาวาจาที่ไม่สมควรต่อผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งมันก็ผิดตามพระราชบัญญัติวินัยทหารมาตรา2วงเล็บ5นะครับแล้วก็วงเล็บ7นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงกันยายนแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นนะครับโดยทางหน่วยต้นสังกัดเนี่ยก็คงต้องดำเนินการไปตามระเบียบนะครับด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับแล้วก็มีมติพิจารณาโทษที่ว่า7วันนะครับแต่ว่าก็เหมือนมีการบ่ายเบี่ยงแล้วก็หลบเลี่ยงนะครับมันจึงนำไปสู่การหนีราชการนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดค่อนข้างร้ายแรงนะครับสรุปก็คือกองทัพบกอธิบายครับว่าที่หมู่อาร์ม
จะถูกสั่งขังและทำให้เขาหนีออกไปมันเป็นเรื่องเดิมผิดวินัยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเปิดโปงทุจริตแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องเดิมทำไมมันมาเป็นเรื่องที่จะถูกลงโทษในจังหวะที่หมู่อามไปร้องเรียนเรื่องทุจริตนอกหน่วยงานของเขานะครับหมู่อามอ้างว่าเขาตัดสินใจจะไปถอนเรื่องนี้ออกมาจากผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจะให้ตัวเองได้อยู่ในหน่วยนี้ต่อไปแต่เมื่อสักครู่ที่ได้ฟังเขาเล่าเนี่ยพอเขากลับมาที่หน่วยเมื่อทราบว่าทางคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาก็เลยทำให้เขาตัดสินใจหนีออกไปยังไม่ได้กลับเข้าไปที่หน่วยจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องนี้อาจจะทำให้กองทัพถูกตั้งคำถามครับว่าการที่ผบ.ทบ.ตั้งสายตรงรับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาหลังจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมากระบวนการตรวจสอบคุ้มครองคนที่ร้องมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อร้องไปแล้วผู้บังคับบัญชาจะรู้ได้หรือไม่อย่างกรณีหมู่อามเนี่ยผู้บังคับบัญชารู้แน่นอนว่าเขาเป็นคนร้องเรียนเพราะยังมีเรื่องอีกมากกว่า600เรื่องที่กองทัพรับเรื่องร้องเรียนในขณะนี้นะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับคือต้องการตรวจสอบนะครับจากเหตุ10เอกณรงค์ชัยอินทรกวีหรือหมู่อามกำลังพลสังกัดกรมสรรพาวุธทหารบกร้องเรียนถูกผู้บังคับบัญชาข่มขู่คุกคามหลังเปิดเผยปัญหาทุจริตเบี้ยเลี้ยงภายในกรมสรรพาวุธทหารบกจนสุดท้ายต้องตัดสินใจหนีราชการและได้ใช้ช่องทางสายตรงผบ.ทบ.ร้องเรียนปัญหาความไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา10เอกณรงค์ชัยร้องเรียนผ่านช่องทางสายตรงผบ.ทบ.ไปถึง4ครั้งแต่เรื่องร้องเรียนถูกส่งกลับมายังผู้บังคับบัญชาของหน่วยจึงเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยขณะที่กองทัพบกเปิดไทม์ไลน์การร้องเรียนผ่านสายตรงผบ.ทบ.ของ10เอกณรงค์ชัยกลับพบว่าไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับปัญหาทุจริตแต่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมที่ถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษโดยร้องเรียนเข้ามาครั้งแรกเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้ระงับการสั่งขังจากเหตุผิดวินัยก่อนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะประสานไปยังหน่วยต้นสังกัดเพราะว่าที่ร้องมาเนี่ยร้องเพื่อตัวเองอาจจะยังไม่อยากเข้ากระบวนการการถูกลงโทษนะครับแล้วคิดว่าสิ่งนี้เป็นการกลั่นแกล้งแต่ไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงว่าร้องมานั้นเนี่ยเกี่ยวกับเพราะไปให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตอันนี้คนละเรื่องกันยังไม่ใช่เลยนะครับเพราะนั้นร้องสายตรงผบ.ทบ.ก็จะมีจำนวนทั้งหมด4ครั้งนะครับโดยสรุปและมีการปฏิบัติทันทีตั้งแต่ครั้งแรกการร้องเรียนขอความเป็นธรรมของ10เอกณรงค์ชัยกลายเป็นกระแสตั้งแต่ยื่นเรื่องต่อสำนักงานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันพร้อมหลักฐานการทุจริตเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยาเสพติดทั้งที่ไม่มีการอบรมเกิดขึ้นจริงขณะที่กรรมาธิการปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องไปติดตามตรวจสอบตามข้อกล่าวอ้างของ10เอกณรงค์ชัยที่ถูกข่มขู่คุกคามหากย้อนปัญหากำลังพลชั้นผู้น้อยของกองทัพบกไม่ได้รับความเป็นธรรมสะท้อนให้เห็นได้จากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาจนผู้บัญชาการทหารบกออกมาประกาศปฏิรูปกองทัพพร้อมกับจัดระเบียบธุรกิจของกองทัพและขีดเส้นให้ทหารเกษียณย้ายออกจากบ้านหลวงรวมทั้งตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์สายตรงผบ.ทบ.เพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนจากกำลังพลซึ่งจนถึงขณะนี้มีเรื่องที่ส่งเข้ามาแล้วกว่า600เรื่องดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBSรายงาน